สวัสด,ดีเพื่อนชาวทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาแชร์จุดเข้าเทรดที่ทำกำไรผมได้นะครับเทรดเดียวนะอยู่ที่1000เหรียญนะผมใช้เวลาเนี่ยไม่นานนะครับประมาณสักเกือบเกือบ20นาทีนะครับซึ่งจะเห็นว่าเทรดตอนนี้ผมปิดไปแล้วบางส่วนเนาะคือเทรดเนี่ยเปิดทั้งหมด10ล็อตไซส์นะแต่ว่าผมคัดกำไรออกไปบางส่วนแล้วก็เอาอปล็อตมาหน้าไม้เรียบร้อยแล้วนะครับปล่อยที่เหลือวิ่งไปตอนนี้กำไรเข้ากระเป๋ามาแล้วอยู่ที่1,000ดอลลาร์นะผมซึ่ง ถ้าเราตีเป็นเงินบาทเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ35,000บาทนบาทครับเทรดนี้ใช้เวลาแค่ประมาณ20่บนาทีเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์ให้ฟังว่ากระบวกนการคิดเป็นยังไงแล้วทำไมผมถึงเข้าเทรดนี้นั่นเองเป็นคู่เงิน eurjpy ตอนนี้จะเห็นว่าราคามันก็ยังวิ่งอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ20 30ิะะิบปแล้วนะแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ปิดเนาะเอาสต็อปลอสไปหน้าไม้แล้วก็ปล่อยที่เดี๋ยววิ่งไป TP ล่าสุดเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามาถึงก็จะได้เพิ่มเติมอีกประมาณอขออนุญาตน,นิดนึ่งนะ นะครับถ้ามาถึงนะ แต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยผมได้กําไรเข้ากระเป๋ามาแล้วนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอ็กเอนะครับโบเกอร์ฟอเรก์อันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรัััับบบคคนนนไทยยยโโดเฉพาะะรจถึงุกช่่่วสี ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับเนี่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไ้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1000พันกว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กัน ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกหเนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เถทดที่เข้าทั้งเถทดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความเว็นในการเรดนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o i ด้วยน,นี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานาน,น,นั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเลยต้องชี้แจงว่าเนี่ยเป็นบล็อกเกอร์ที่ผมใช้ประจําอยู่แล้วก็คือในส่วนของบล็อกเกอร์ xm นะครับแล้วก็จะเห็นว่าบัญชีก็เป็นบัญชีเดิมที่ผมใช้ประจําอยู่แล้วนะครับแปดหนึ่งห้าหนึ่งห้าศูนย์สี่ซึ่งไปดูในคลิปก่อนๆในช่อง 5นาทีนะครับกำไรเทรดทองพวกนี้นะครับคลิปพวกนี้ก็จะเห็นว่าบัญชีที่ผมใช้เทรดมันคือบัญชีนี้นั่นแหละบัญชีเดียวบัญชีเดิมนะครับเพราะว่าผมก็ใช้โบรกเกอร์เดียวนั่นเองนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาเริ่มมีข้อกันเลยดีกว่าว่าเทรดเนี้ยมันเข้าเพราะอะไรนะครับก่อนเ่ยเลยเทรดนี่ค่อนข้างที่จะง่าย ครับไม่ได้ยากเลยแล้วก็ผมมีการเล่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับคือเมื่อวานเนี่ยก่อนที่ผมจะเข้าก่อนที่จะไปนอนอ่ะนะผมมีการตั้งเซลสต็อปไว้ต่ํากว่าโซนนี้นะครับซึ่งสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าโซนนี้คือโซนที่ราคาเนี่ยมันมีแนวรับอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปดูทม์เฟรมเล็กจะเห็นว่ามีแนวรับอยู่นะครับแล้วก็เป็นโซนที่ว่าถ้าเกิดราคาถุนแล้วเนี่ยเทนทั้งหมดภาพรวมเนี่ยมันเปลี่ยนแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราสังเกตดูเนาะคือราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้ เราเห็นว่าโครงสร้างราคาเนี่ยมันก็สูงขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถูกไหมครับมันวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆตลอดเลยทีนี้เราก็ต้องมาหาจุดคีย์หลักว่าเฮ้ยจุดไหนล่ะที่มันจะทะลุแล้วมันถึงจะเปลี่ยนเทรนวิ่งลงนะครับคาตอบก็คือน่าจะเป็นจุดตรงนี้ก่อนแต่จุดนี้ก็จะเห็นว่าพอทะลุมาแล้วเนี่ยมันไม่เปลี่ยนเทรนไ์เบ เพราะนั้นอีกจุดหนึ่งจุดถัดไปก็คือจุดนี้นั่นเองเนี่ยคือเทรดที่ผมตั้งไว้เมื่อวานผมตั้งเซลล์ซอบไว้แต่ผมพาไปดูนะครับนี่คือจุดเมื่อวานนะครับเป็นคลิปเมื่อวานที่ผมทําการบันทึกไว้ก่อนที่ราคามันจะวิ่งนะครับก็จะเห็นว่ามันอยู่ตรงจุดนี้นะครับผมตั้งเซลล์ซอบไว้แต่ว่าพอราคามันไซด์เวย์เรื่อยๆนะผมคิดว่าคงไม่ได้เล่นแล้วแหละก็เลยปิดเทรดนี้ไปนะครับก็ไม่ได้เข้าเทรดนี้ซึ่งจุดนี้เดี๋ยวพาไปดูในกราฟที่ปัจจุบันนะมันก็คื้อจุดนถมมั้ที่่นววิงงลลาแ นะครับเนาะซึ่งจะเห็นว่า m d 5มันจะมีลูกศรตรงนี้บอกว่าเราเข้าเซลล์รงไหนคือเมื่อวานเนี่ยผมตั้งไว้ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ปิดไปเพราะว่าราคามันไซเวคิดว่าคงไม่ได้เล่นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอราคาเมื่อเช้านะผมตื่นมาผมเห็นว่าเฮ้ยแท่งนี้มันเล่นแล้วเป็นแท่งข่าวนะครับมันทะลุลงมาได้ก็คิดว่าถึงโอกาสแล้วที่เราจะต้องเล่นแล้วเพราะมันดุดโซนกรอบไซเว์มาแล้วนะครับก็เลยเข้าเซลล์เพิ่มตรงจุดนี้ไปที่เป็นการเข้ามือคือออเดอร์แรกตรงนววเนี้ยเมื่อวานเนี่ย ตั้งเซลซับไว้นะครับตัวนี้ก็คือรูปภาพก่อนที่กราฟจะวิ่งที่ผมเนี่ยมีการบันทึกหน้าจอไว้ให้ดูนั่นเองนะครับผมซึ่งในกลุ่มนักเยนของผมเนี่ยก็มีการเข้าเทรดเหมือนกันนะครับอย่างเช่นคนนี้นะครับพี่นุนะครับเขาก็บอกว่าอืมโค้ดเซลเอฟซีพลายเื่ยงนะครับผมหนึ่งชั่วโมงมันดูสวยมากเลยผมก็บอกว่า ยังครับพึ่งเข้านะครับก็คือเวลาประมาณ11โมงก็คือเป็นจุดที่ผมเข้าเทรดจุดนี้พอดีก่อนที่การาฟจะวิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจริงหมดนะครับไม่ได้มีการเตรียมกราฟไม่ได้มีการเฟก,กเฟแด้สิ้นเพราะว่าเราก็เทรดกันจริงอยู่แล้วนะครับและผลลัพธ์มันก็ออกมาประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเรารู้จักสิ่งที่ว่าการรอนะครับถ้าเรารอให้เป็นมันจะเล่นได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเรามาเมริ่มมีเคาะกันเลยดีกว่าว่าขออนุญาตปิดตรงนี้ก่อนนะครับจะได้ไม่เก,กะกะแล้วก็เอาตรงนี้ การเทดเนี่ยทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นเยอะมากๆนะครับเนาะก่อนอื่นเลยเรามาเริม่มวิเคราะอนก่อนดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับขออนุญ,ญาตปิดข้อมูลณปัจจุบันก่อนนะเพราะว่าเราต้องย้อนกลับไปดูอดีตก,ก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปบ้างเนาะคือเทดเนี้ยจริงๆแล้วมันเรียบง่ายมากถ้าเราไปดูในส่วนของขออนุญ,ญาตปิดตรงนี้นิดนึงนะครับจะได้ไม่เกะก,กะนะครับถ้าเราไปดูในส่วนของท i m e f r a m e daily เนี่ยเราจะเห็นว่าเออมันสมแล้วแหละที่ราคาเนี่ยมันจะต้องวิ่งลงนะด้วยความที่ว่า1นะครับ มันขึ้นมาเยอะมากที่คือทำเฟรมรายวันนะครับขึ้นมาทั้งหมด1แท่ง2แท่ง3 4 5 6ี่้าเมื่อราคาครับมันขึ้นไปเยอะนะคุณพี่แคาจำไว้เลยครับมันจะไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวได้มันต้องมีการทําอะไรครับ pull back ต้องมีการกลับตัวแล้วมันถึงจะขึ้นต่อนะครับอย่างน้เหมือนกันเห็นไหมมันขึ้นมาหลายแท่งมากๆเลยเยอะมากๆอะ่ะมันจะไปต่อไม่ได้มันต้องมีการกลับตัวครับเหมือนกับทุกอย่างนโลกเลย อะไรที่มันขึ้นไปเยอะๆนะครับมันจะไปต่อไม่ได้ต้องมีการกลับตัวลงบ้างหรืออะไรที่มันลงมาเยอะๆจริงๆเนี่ยมันจะลงต่อไม่ได้มันต้องมีการกลับตัวขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นจุดนี้นผมเห็นแล้วแหละว่าราคาเนี่ยมันขึ้นมาเยอะมากๆนะมันก็ต้องมีโอกาสที่มันจะกลับตัวลงบ้างบ้างสินะครับแล้วก็คําถามก็คือเอ้าแล้วมันจะกลับตัวจุดไหนเพราะถ้าย้อนกลับมาดูเนี่ยขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้หนึ่งนะถ้าเราย้อนกลับมาดูแบบเรียวไทม์ไม่มโนเนี่ยนะครับเราปิดตรงนี้หมดเราก็จะเห็นว่าเออราคาเนี่ยมันขึ้้้นนนนมาาาาเเหตติดดแวทํรซลลจุี ราคามันถึงไม่ลง <Stars> นะครับพอมันขึ้นบีกปุ๊บขออนุญาตปิดอีกแท่งหนึ่งนะครับเคลียร์ตรงนี้ใหม่พอเราปิดตรงจุดนี้เสร็จนะครับเราเห็นเอ้ยราคามันก็ติดแนวต,ต้านเหมือนเดิมนี่หว่าติดแนวต้านนี้ทําไมมันถึงไม่ลงนะครับแล้วก็เคลียร์ใหม่พอราคาขึ้นบีกนะครับเราก็เซลล์ต่ออีกก็มาเห็นจุดนี้เออมันก็ติดแนวต้านเดิมเหมือนเดิมทําไมมันไม่ลงนะครับพอขึ้นบีกตรงนี้อ่ะเนี่ยแหละมันคงต้องลงแล้วถูกไหมเป็นแนวต้านนี้นะครับ มันก็ยังไม่ลงอีกนะครับตรงจุดนี้เห็นไหมมันก็ยังขึ้นมาได้ต่อจนกระทั่งมันมาติดโซนนี้จริงๆมันถึงจะมีการกลับตัวลง <S <S ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าพิธีการแก้ตรงนี้หลายคนน่าจะเป็นเนาก็คือเมื่อราคาวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นเราเห็นว่ามันติดแนวต้านเนี่ยแล้วเราทําการเข้าเซลล์นะทาไมราคามันถึงไม่ลงนะครับเพราะต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่แนวต้านทุกแนวต้านนะครับที่ราคาเนี่ยจะกลับตัวลงไม่ใช่ครับจริงอยู่ที่แนวต้านส่วนใหญ่แล้วราคามันจะกลับตัวลงกลับตัวลง กลับตัวลงกลับตัวลงแต่ว่าบางครั้งแนวต้านมันมีไว้เพื่อให้มันไปต่อนะครับถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าแนวต้านไหนมันจะไปต่อหรือแนวต้านไหนมันจะกลับดูไม่ยากครับแนวต้านที่มันจะกลับตัวเราต้องรอแท่งที่เรียกว่าแท่งคอนเฟิร์มก่อนนะครับคนส่วนใหญ่จะไม่รอครับอะสมมติยยง่ายๆเลยนะเวลาราคามันวิ่งขึ้นมานะครับวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาพอมาเจอแนวต้านตรงนี้ปุ๊บหลายๆคนจะทําการเข้าเซลล์เลยซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นไงมันก็จะขึ้นต่อเพราะว่าเราไม่รอแท่งคอนเฟิร์มครับ แท่งวที่ผมต้องการจะสื่อก็คือมันต้องเป็นแท่งแดงๆผมบแบบนี้เนี่ยแหละคือการคอนเฟิร์มแล้วว่าราคาต้องการจะกลับตัวจากแนวต้านนะก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อแบบนี้แล้วก็แบบนี้ได้นะสังเกตดูทุกครั้งที่ราคาจะกลับตัวจากแนวต้านมันจะมีแท่งแดงคอนเฟิร์มก่อนเห็นไหมแนวต้านแท่งแดงคอนเฟิร์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 มแล้วถึงจะลงนะครับแต่กรณีที่มันไม่ลงเนี่ยเป็นอย่างนี้เห็นไหมย้อนกลับมาดูนี่ครับนี่คือแนวต้านทําไมไม่ลง เพราะไม่ได้มีแท่งแดงคอนเฟิร์มถ้าเกิดว่าเหตุนี้นะครับย้อนกลับมากราฟปัจจุบันอดีตก่อนนะครับมันมีแท่งแดงแบบนี้คอนเฟิร์มลงมาอันนี้ก็มีโอกาสที่มันจะกลับตัวลงต่อได้นะครับแต่ผมก็ต้องบอกไว้ก่อนอย่างหนึ่งว่าเอ้ยเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีคอนเฟิร์มอย่างนี้แล้วแล้วมันดันขึ้นต่อก็ได้ก็มีเพราะว่าราคาอาจจะแค่พักตัวนะเพราะนั้นบางคนจะถามว่าเอ้าแล้วสุดท้ายจะเชื่ออะไรได้บ้างคําตอบคือเราเชื่อได้ว่าเมื่อมันมีแนวต้านแล้วเนี่ยมันจะวววิ่่่่งงงลลเเพราาะสนนนนใหญแแ้มัป็อยต กราฟบางครั้งมันก็ไม่ได้ชนะเสมอไปบางทีมันก็วิ่งสวนทางนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครถูกเสมอตลาดถูกเสมอเราต้องเข้าใจหลักการหนึ่งว่าการเทรดฟอเร็ก like, เราเล่นบนความน่าจะเป็นนะครับเมื่อราคาต้องเข้าใจว่าเมื่อราคามันปิดคอนเฟิร์มนาวต้านแบบนี้ความน่าจะเป็นที่มันจะลงเนี่ยมันเยอะกว่าความน่าจะเป็นที่มันจะขึ้นต่อแบบนี้ถูกไหมครับแต่ถามว่ามันความน่าจะเป็นนี่มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอกาสที่มันอาจจะไม่ได้ลงต่อก็มีแต่น้อยกว่านะครับเพราะถ้าถามว่าตรงนี้แก้ไงไม่ต้องแก้ครับ ไม่ต้องแก่มันแก้ไม่ได้ตลาดถูกเสมอเราแค่ต้องเล่นตามสิ่งที่รู้รู้อย่างหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยถ้ามันปิดคอนเฟิร์มแดงจุดนี้มันหลงนะนะครับทีนี้เราก็เห็นว่าโอเคในเมื่อมันไม่ได้ปิดคอนเฟิร์มแดงเนี่ยเราจะมาเซลล์ได้ไงถูกไหมเราก็ปล่อยผ่านไปนะครับเราอาจจะหาจังหวะบายขึ้นอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าณนะจุดนี้ถามว่าเฮ้ยทำไมผมถึงคิดว่ามันจะกลับตัวและผมถึงคิดว่ามันจะต้องเล่นเซลล์ได้เพราะยังไม่ได้มีคอนเฟิร์มเลยถูกคําตอบคือใช่ครับ เราสามารถเล่นได้ถ้าเรามีสิ่งที่เรียกว่าความรู้มากพอนะครับณนะจุดนี้ผมใช้ในเรื่องของโครงสร้างราคาและพ i ์เซคชันการเทดเราไปต้องไปดูทาว์เฟรมสีชั่วโมงครับเราถึงจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับในส่วนทาวน์เฟรมสีชั่วโมงเราจะเห็นโครงสร้างอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนเทนอันดับแรกก่อนเลยคือราคาเนี่ยสังเกตูนะเดิมทีมันเป็นเทนอะไรครับมันไซด์เวยก่อนเอาจากข้างล่างนะ ขึ้นมาเป็นเทนขาขึ้นถูกไหมแล้วก็เริ่มไซด์เวย์ใหม่ให้จำไว้เลยครับว่าเมื่อราคาไซด์เวย์ถ้ามันทะลุไปฝั่งไหนมันคือเทนฝั่งนั้นตอนนี้มันทะลุขึ้นเห็นไหมเทนมันคือขาขึ้นพอเทนขาขึ้นครับโครงสร้างราคามันจะเป็นอย่างนี้ไงนะครับถ้ามันจะขึ้นต่อจังหวะที่มันกลับตัวลงมาแนวรับที่มันกลับตัวลงมาเนี่ยห้ามทะลุรับก่อนหน้ามันถึงจะขึ้นต่อได้แต่ถ้าเกิดว่ามันกลับตัวลงมาเสร็จแล้วมันมีการทะลุลงมาแบบนี้อันนี้คือการเเเเปลลี่่่ยยนนนนนทรรราาาาาาคคต้้อออองงงกกกจะววิถมมมมมหหืืืััับบซ ราคาเปลี่ยนเทนไหมเปลี่ยนจุดไหนเป็นจุดไหนผมวงให้ดูนะครับจุดตรงนี้คือตรงนี้จุดที่ราคาเปลี่ยนเทนลงมานี่คือตรงนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าเอเคมันก็เหมือนโครงสร้างราคาเลยเว้ยนะครับจุดนี้ก็คือจุดนี้จุดที่ราคาวิ่งลงก็คือ Move นี้ลงมาต่อนะครับประมาณนี้นี่คือดูทางเฟรมสี่ชั่วโมงถ้าไปดูหนึ่งชั่วโมงครับเราก็เห็นโครงสร้างที่เออมันมองได้อีกแบบหนึ่งก็คือการที่ราคาเนี่ยมันอยู่ในกรอบถูกไหม เสร็จแล้วนะครับมันก็มีการไซเวย์มานานมากให้จำไว้เลยครับเมื่อราคาไซเวย์นานเท่าไหร่เมื่อทะลุไปแล้วมีโอกาสวิ่งไก่ทันตรงนี้จะเห็นว่ามันทะลุไปแล้วไก่มากประมาณกี่เปรบหกสิบเจ็ดสิบปบเพราะราคามันไซเวย์ทั้งหมดเกือบวันหนึ่งนะวันหนึ่งเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันไซเวย์นานจังหวะที่มันทะลุไปมันก็จะทะลุได้ไวนะบางคนถามว่าเฮ้ยแท่งนี้คืออะไรเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้อันนี้คือแท่งข่าวนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ได้มันขึ้นไปเกี่ยวซับลอดอะไรก็แล้วววแแตต่่่่ก็าาไปน เราไม่สนใจอยู่แล้วเราเล่นตามไพ่เซสชันนะครับไพ่เซสชันก็คือเมื่อราคาไซเวนนานๆเราก็แค่รอให้มันทําสิ่งที่เรียกว่าเบรกเอานะครับนี่คือจุดคีย์หลักที่ราคาเบรกไปได้แล้วเนี่ยยังไงมันไปแน,น,น่นอนอย่างที่ผมบอกว่าโซนนี้มันไซเว์มานานถูกไหมแล้วก็โซนนี้คือโซนคีย์หลักที่ราคาเนี่ยถ้าว่ามันทะลุไปเนี่ยมันไปน่อนลองคิดภาพตามครับตอนแรกเนี่ยถ้าเราจะมองว่าเฮ้ยขออนุญาตปิดตรงนี้ก่อนเลยนะปิดให้หมดเลยนะครับเทคเนี Take ่ย จร, Dante, จริงๆแล้วที่ผมเล่นเนี่ยคือผมเล่นตามประสบการณ์แล้วก็การเห็นโครงสร้างราคาบ่อยๆนะครับโซนนี้จร, ola, จร ola, well ิงๆแล้วราคามันควรจะต้องทําอะไรครับเท่าแบบว่าไม่มานโนะสิ่งที่มันควรจะต้องทําคือมันควรจะต้องวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ถูกไหมก็ตามโครงสร้างราคาพื้นฐานทั่วไปที่เขาวิ่งประจําอยู่แล้วก็คือขึ้นมาทําจุดสูงสุดแนวรับสูงสุดแนวรับสูงสุดถูกไหมตามโครงสร้างราคานะครับแต่ถ้าว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับสิ่งที่มันทําคือมันมีการทําแนวรับเสร็จตรงจุดนี้นะครับ เราไม่รู้หรอกว่ามันจะเริ่มไซเวยถูกไหมเอาแบบไม่มโนนะครับแบบไม่เห็นเราไม่รู้ว่าจะเริ่มไซเวยไหมเราก็คิดว่าเออมันควรจะขึ้นต่อสิถูกไหมฮะถ้ามันทุนนี้ไปได้ผมก็เลยทําการตั้งบายสอบไว้จะเห็นว่าผมมีออเดอร์บายตรงจุดนี้นะขออนุญาตเปิดหนึ่งเนี่ยประมาณโซนนี้ผมคิดว่ามันจะไปต่อได้ผมเลยเข้าบ่ายนะครับเป็นออเดอร์บายซึ่งก็เป็นการเล่นหวังให้ราคาดันขึ้นเพราะทรงมันเหมือนจะไปนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ไปผมก็เลยคัดรอดทิ้งไปแล้วมันก็เริ่มไซเวยนะผมก ถ้ามันไปไม่ได้มันก็ต้องวิ่งลงสิเพราะกราฟมีขึ้นกับลงถูกไหมถ้าขึ้นไม่ได้ก็ต้องลงแล้วถามว่าจุดไหนคือจุดที่มันจะลงผมก็มาสแกนหาเลยเฮ้ยถ้าเกิดมันทะลุโซนนี้ไปมันก็น่าจะลงได้นะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรครับมันเริ่มไซเวย์เพราะนั้นผมคิดว่าคงไม่ใช่ละก็เลยเอาสายตาเนี่ยมาจุดหนึ่งก็คือจุดนี้นั่นคือสาเหตุหลักที่ทําให้ผมเนี่ยตั้งเซลสต็อปไว้จุดแรกเลยคือจุดนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะมาเข้าออเดอร์มือตรงนี้ผมตตัั้้้งวงวลแือคอ ตั้งไว้เลยเพราะว่านี่คือจุดที่ราคาเนี่ยมันจะเปลี่ยนเทนลงมาจากเดิมทีเทนขาขึ้นถูกไหมถ้าเราไม่นับไซเย์ตรงนี้นะครับถ้ามันจะเปลี่ยนเทนคือมันต้องทะลุตรงนี้ลงมามันถึงจะเปลี่ยนเทนลงถ้าเราเอาข้อมูลไอ้ขวามือ3แท่ง2แท่งเนี่ยมาประกบกันนะครับก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตวาดนึ่งนะผมจะวาดแท่งนี้ลงมานะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้อ่ามีแท่งหนึ่งเนาะแล้วก็แท่งนี้เป็นประมาณนี้อาจจะไม่ได้เหมือนกันร้อนะแต่ผมต้องการที่จะให้เห็นภาพว่าในหัวของผมเนี่ย เราไม่สนใจโซนไซเวย์นะครับแต่สิ่งที่สมองผมพาไปสนใจก็คือในเรื่องของการที่ราคาเนี่ยมันทําแบบนี้แล้วมันจะมีการเปลี่ยนเทรนลงมานะครับแค่นั้นเองผมก็เลยคิดว่าเอองั้นเซลสต็อปจุดนี้แหละคือจุดที่ดีไว้ที่ราคามันจะลงได้เพราะมันคือโซนที่ราคาจะเปลี่ยนเทรนลงมานี่คือพยายามยทําให้เห็นภาพนะแต่ว่าถ้าเราดูไซเวย์ตรงนี้มันก็จะงงว่ามันก็คือการเล่นเบรกเอาได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าพยายามจะอธิบายในมุมที่ผมคิดนะเมื่อวานให้ฟังเฉย ถ้าไม่อยากคิดเยอะไม่อยากปวดหัวก็มันคือการที่ราคาเบรกเอานั่นแหละแช่้นเองแต่ว่าเมื่อวานผมคิดอย่างนั้นนะครับก็เลยตั้งเซลลสับไว้ทีนี้เมื่อราคามันไซด์เวผมก็เลยปิดออเดอร์ทิ้งไปมันเพิ่งมาวิ่งเมื่อเช้าก็ไม่ได้เล่นนะครับตามที่ในกลุ่มพี่เขาถามมาว่ายังเซลล์อยู่ไหมนะครับผมก็บอกว่าไม่ได้เข้าแล้วเพราะว่าผมลบ pending order ออกไปนะครับเมื่อวานมันไซด์เวเพิ่งเข้านะครับซึ่งผมตื่นมาเสร็จผมเห็นละเฮ้ยแท่งนี้ move ข่าวไว้ราคาปิดต่ำกว่าโซนี้ได้ไว้ยังไงไปแน่นอนผมก็เลยทําการเข้าเเซลล์นตอดิมทีียู่ง เห <N el ta> นือแนวต้านตรงนี้นะครับเป็นแนวต้านเล็กๆเหนือไส้เทียนเนาะแล้วก็พอราคาวิ่งลงไปได้ประมาณ1ต่อหนึ่งเนี่ยผมก็ทําการปิดกําไรออกนะครับประมาณนี้ซึ่งมันก็ได้กําไรนั่นเองนะครับตอนนี้ราคาวิ่งอยู่ที่ทั้งหมดกี่ป๊บแล้วสามสิบกว่าป๊บนะครับก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยผมคัดกําไรเข้ากระเป๋าไปแล้วถ้ามันจะลงต่อก็คงตามนั้นก็ยินดีด้วยถ้ามันไม่ลงต่อก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยผมก็แฮปปี้นะครับกับกาไรที่ได้ ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากเข้าเทรดแบบนี้เป็นอยากอ่านกราฟแบบี้เป็นโครงสร้างราคาง่ายแบบนี้นะครับผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็อันนี้ผมมาวางยาไปก่อนนะครับในเรื่องของอินดิเคเตอร์ซึ่งตอนนี้ผมกำลังทําระบบอยู่ถ้าใครสนใจก็รอไปก่อนเช็่นว่ามันมีสัญญาณเซลลลงมาให้ถูกไหมราคมันก็วิ่งลงอย่างตรงนี้ก็เหมือนกันครับมีสัญญาณบายขึ้นกราฟวิ่งขึ้นนะครับมีสัญญาณเซลลงกราฟลง อะไรประมาณนี้แต่ถามว่ามีผิดทางไหมก็มีบ้างนะอย่างเงี้ยเซลล์ลงมาแต่ว่าการาฟมันวิ่งขึ้นนะครับก็มีบ้างตามเรื่องปกติของอินดิเคเตอร์แต่ว่าตัวนี้ผมยังไม่ได้ปล่อยนะครับแค่เอามาทําให้อยากไว้ก่อนนะครับว่าเฮ้ยมันมีอินดิเคเตอร์ตัวนี้ที่ในอนาคตเดี๋ยวผมจะปล่อยให้เช่านะครับไม่ได้ขายนะครับให้เช่าแล้วก็ไม่ได้แจกฟรีด้วยนะครับเนาะถ้าสนใจก็อดใจไว้ก่อนน่าจะประมาณเดือน2เดือน แต่ว่าถ้าสนใจอยากเทรดแบบนี้เป็นนะไม่ต้องใช้ด n d i เตอร์หรอกเพราะว่ามันก็มาจากการที่ต้องอ่านการาฟให้เป็นก่อนการเทรดการาฟเป่าให้เป็นก่อนซึ่งผมมีสอนให้ถ้าเกิดว่าอยากเทรดกราฟแบบนี้เป็นอยากเทรดกราฟเป่าแบบนี้เป็นอยากเทรดแท่งเทียนแบบนี้เป็นนะครับผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อเลยครับผมสวัสดีครับสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่าที่ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกรับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่าน,นั้นเองนะนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเเเเป็็นนนทรดดออ์ตตมััว้ง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในรการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมดสี่บทเรียนนะครับบทแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่กรารเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้น แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอูสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาดตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับ,พพรรรบรรแพ าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปโดดนี้ เจิ้มลิงกตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนครัไมมตตตต้้้อออใชิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทนทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเวชันมีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนลบมัต้องเดงไลนต้อง ไม่ใช่นะครับเราอานพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้พิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทดชนะก็มีเทศแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวิลเลจอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ิรซ็ซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%รจริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอสท,ที่มันใช้้ไดจริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับรลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี้ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นทอาสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมื่นให้เห็นแน่น,นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ ID@ MJ เลน์แอเด้วยนแล้ววกก็ทัมาา่สน7599 j o p บ กวนเุณนพี่พิมพ์มาตามทีไป,ไปเลยนะครับว่าสนใจ7 9 9เ้าเนาะผมได้รู้ว่า ทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียบโคดขวามือได้เลยนั่นเองเนาะราคาตรงนี้ต้องบอกกันว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าครคสเนี้ยตัวเนหาจริงอ่ะมันหลักหมืนมน่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนีย่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านีน้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ยังขายคอร์สตัวนี้ราคาที่7,59 9บาทอยู่น,นั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะนะอีกรอบนึงนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ id a m c p o ตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ9ดการ้อลกพิมพ์ตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่ม 9บาทบแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นนเองะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนัฟฟิปโอนิซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดรดีมมากๆรรับวว่่่าาาาผผมมมมยงเเเเรรรีีนไคบแลล้้้้อททดตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้า้อเหรียญนะต้องย้ําก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผม อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำผลได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนั่นเะนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรอีกแล้วนั่นเะนาะนะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่่่่าาาาหลังงจกกกกกเกกเเเรรรรีียนนนนนน็็ฝึมมืออออๆพิิบตต้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมทุ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียรีกที่เขาลง จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียยิ่จะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเออาาวลลคคนคน, YouTube, นิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็งูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้้้ะคคครรับกกมมมมมเเขยยยยยาาาาาาาวว่อออุณดดููลลตงใใจจส จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากกันนี้เป็น1รีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมาครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้าเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหนรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก,ก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราได้จะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบรฟรีไม่มีคักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครูน่นี้รูป คอรสเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะสองหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ก่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ Li n e ID ตรงนี้เลยนะครับ mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็ดนะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า พราะตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีแม้จะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรกับเปล่าเนาะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามในดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่ดูเท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหม้เท่าเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะเพราะนั่นจะดีกว่าไหมเท่าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความขอโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาอเพราะว่าบางทีเนี่ยาอาจ,จะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.9นะครับนะ้อแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก,ก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบสุดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อผมได้เลยนะผมไลน์ไอเดียตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ด้ นะครับนอนเราทักมาว่าสนใจเจ็ดเกนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ